เออนี่วิธีนี้ดีเหมือนกันนะคือว่าเราทำถาดให้ร้อนไม่ต้องให้แกงร้อนถาดร้อนแล้วเดี๋ยวข้าวร้อนเองแล้วมึงดูกูจะลงแล้วเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมนะแจ้งครับพร้อมครับกระสุน1ซอง10นัดบรรจุบรรจุสายยิงที่2พร้อมพร้อมแกยิงรัวเปิดห้ามไกลยิง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 ครับยิงกดซองโอเคเรียบร้อยครับครับผมโอเคทีนี้ครับวิกเกียร์กลับไปครับได้ครับครับทางเดิมนะครับครับเปิดกูฝึกเขาให้วิ่งเกียร์ออกมาสายสองยิงจบแล้วยิงปลอดภัยรุ่นต่อไปมาจับที่จับที่กระสุน1ซอง10นัดบรรจุบรรจุเริ่มยิงโอ้โห my god ไม่โดนลิงลิงลิงทะลุเลยอุ้ยอุ้ยเป็นไงยิงปูนแตกยิงปูนแตกกระสุนหมดห้ามไกลตัวสองแล้วก็วิ่งเอียไปทางด้านหน้าเนี่ยปัดปูนแตกนะเมื่อกี้ยิงปัดถุงแตกนะสายสองยิงจบยิงจบแล้วยิงปลอดภัยโอเคปืนครับจบการฝึกครับเชิญครับหูดังด้วยอ่ะฮะสนุกนะเอ้ยนะฮะไอ้6นะสุดท้ายอ่ะหูไปเลยนี่ถ้ามีร้องเพลงคืนนี้ต่อนะคือข้างนี้ไม่ได้เลยพี่ฟิล์มไปแล้วนะฟิล์มเหรอใช่ฟิล์มถูกกิ้งเหรอไม่ครูฝึกเอาไปเป็นเป้าใครบอกว่าการยิงปืนในป่าเนี่ยไม่เหนื่อยไม่จริงนะครับสนุกมากๆเลยนะแล้วมันแบบต้องฝึกการหยิบจับถืออะไรให้ถูกต้องนะแต่ใครบอกไม่เหนื่อยผมไม่เชื่อนะรู้จักทิวถุงแตกไหมเมื่อกี้ผมซัดถุงคว่ำเลยนะไม่โดนเป้าโดนถุงลงมาทั้งแผงเลยอุ้ยอุ้ยซัดถุงแตกนี่มันเวลาอาหารเที่ยงแล้วนะเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าไม่เดี๋ยวหนุ่มๆก็หนุ่มๆสามคนนี้รอยิงอยู่เรามาแซงอ๋อยิงปืนยิงมึงจริงๆอยากอาบน้ำด้วยเลยอาบไม่ได้นะที่เนี่ยอาบได้ขันหนึ่งครูฝึกเรียกตลอดเลยนะจำไม่ได้ตอนเราเข้าค่ายตักได้ขันสองขันมาอีกแล้วพวกมึงออกมาออกมาให้หมดอ้าวก็พี่พวกปล่อยผมไปอาบเองผมงงกินข้าวมาเถอะโอ้สักเขาไม่ดีด้วยเรารับทาก่อนขอบคุณครับกินข้าวกันกินข้าวกันเฮ้ยข้าวกันเพื่อนๆโอ้โหถาดนี่ร้อนกว่าข้าวอีกนะตอนนี้เออในวิธีนี้ดีเหมือนกันนะคือว่าเราทำถาดให้ร้อนไม่ต้องให้แกงร้อนอันนี้ฆ่าเชื้อไปในตัวครับถาดร้อนแล้วเดี๋ยวข้าวร้อนเองขอบคุณครับให้อยู่เลยพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับถาดก็ร้อนแล้วไม่ต้องพูดถึงข้าวพอเดินไปถึงนู่นนี่ร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยที่มือเนี่ยบอกเลยว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆดมยาดมแล้วนะดมยาดมแล้วอีกครึ่งวันนะดมยาซะแล้วขอบคุณครับครับ
ต่อด้วยคุณเชียงนี่คนตากทาหรือยังครับเนี่ยคนตากยังเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับทำไมไม่ใส่หมอคะใส่มาเยอะแล้วมือไม่ไหวแล้วขอบคุณครับหุยน่าทานจริงๆเลยขอบคุณครับไปขวานี่ไปขวาคุณปิยวรรณครับขอสักชิ้นนะครับขอบคุณครับเฮ้ยยังมีอีกเหรอครับพริกน้ำปลาเอาละสบายละขอบคุณครับพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ยนึกว่าให้หมดนั้นไตวายได้เลยนะน่ะเคล็ดลับความอร่อยก็คือทำให้เหนื่อยที่สุด ยังไงก็อร่อยถ้าคุณหิวข้าวปากกับลมปิวๆก็อร่อยแล้วกินอะไรก็ได้แล้วเฮ้ยคุณเชียงอร่อยมากเพราะอะไรรู้ป่ะกรอบเพราะมึงเหนื่อยอ๋อแต่อร่อยอร่อยจริงคืออันนี้ลืมไปเลยนะว่า20ปีก่อนที่เรามาเข้าค่ายนะคือเราจำได้ว่าโอ้โหกินยากจังเลยแกงเขียวหวานอะไรแบบไม่ค่อยถนัดแต่วันนี้มันคือเฮ้ยอาหารโอเคเลยนะดีนะก็ปรับตัวกันไปก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นโรงอาหารอะไรอย่างงี้ก็จะนั่งติดๆกันเลยอัดฉากกันไปใช่ตบมือแหกตบมือแหกไม่ได้แดกสักทีครับอร่อยมั้ยเรียวคุณเชียงอร่อยมากดีกว่าเมื่อเดิมก่อนมั้ยโอ้ดีกว่าเยอะอร่อยเลยครับนี่นะเหมือนเดิมอันนี้ระบบเดิมจุ่มจุ่มเจ๋ยนี่จุ่มนี้เคลียร์เศษนะเคลียร์เศษอันนี้ก็มีนี่มีฟองน้ำนะอันนี้ถาดสะอาดนะตอนนี้ถาดสะอาดแต่มือไม่สะอาดละมันมันละเอ๊ะยังไงนะมือลงไปได้ไหมอ่ะไม่ลงได้เดี๋ยวนี้มันร้อนมันร้อนป่ะร้อนเพราะว่าตรงนี้เราน่าจะมีกลไกที่ดีกว่าการใช้มือเปล่าปึ๊บตอนนี้จุ่มแล้วปึ๊บแล้วทางนี้จะจับก็คงจะร้อนมากสินะแห่แล้วไปตากที่ไหนครับเก็บหอยของมันช่วงนี้ช่วงนี้คือเราไม่เอาไปปนแล้วเราคือหอยของมันเมื่อกี้ผมเห็นน้องเอาใส่น้องเอาใส่เป้เลยใช่ใส่ถุงแล้วก็ใส่เป้แล้วกันกระสุนในตัวเวลายิงเป็นเกาะกับตันอเมริกากับตันอเมริกาอ่าผมว่าของใครของมันจุ่มนานสะอาดแค่ไหนก็ของมึงนั่นเองของมึงเอาของมันเองทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดซึ่งอันนี้อัตราการบาดเจ็บในการที่จะเบียดบังมันผมเคยแล้วตอนที่เรียนครั้งที่แล้วผมใช่แต่ว่าเรายุคนี้ออร์แกนิกใช่ก็คือไม่มีใครตายที่หอค่ะไม่มีใครตายไปตายโรงพยาบาลครับผมอันนี้เหมือนทำมันแห้งว่านจะเอาแน่นขนาดไหนคะแบบงูอนาคอนดารัดครับตอบยังไงว่าแน่นขนาดไหนเอารอดใต้หลังคาเลยจะให้ผิดเลนนะคะเดี๋ยวผมรัดอนาคอนดาให้นี่นะการเรียนผูกเนื่องมานี่มีประโยชน์ใช่ไหมขออนุญาตนะคะเอาเลยครับถ้าจะรุนแรงขนาดนั้นไม่ต้องขอฮะครับผมโอ้อันนี้อะไรครับอันนี้มันออกมามันก็ต้มมาต้มมาโอเคนายขนมต้มนี่กระปุกเกียร์ฮัมวี่แล้วก็เก็บปลายเชือกที่เหลือนะครับครับผมอ๋อนี่เป็นเหมือนของฝากเก็บไว้ครับฮะเมื่อกี้เขาทำท่านี้ไม่ใช่เหรอก็ทำตามเขาครั้งที่เคยมาแล้วแต่ก็20ปีแล้วอ่ะถ้าท่านี้จะสะดวกกว่ามันจะได้เข้าเนี่ยเข้าฐานที่ถูกต้องไงเข้าในจุดที่ถูกต้องมับเขาให้อ๋อล้างมือซะก่อนโอเคอย่างนี้ดีฮะปลอดภัยปลอดภัยผมไม่ชอบอะไรนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบความเสี่ยงอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วคนเราทำทำไมนี่คือภาคบ่ายแล้วนะต้องฝึกกันอีกนะเขาเรียกว่าไต่หน้าผาและลงทางดิ่งลงทางดิ่งก็อุปกรณ์เขาจะมีเชือกมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเดี๋ยวพี่นำไปก่อนนะถ้าพี่เป็นอะไรไปแล้วก็ฝากด้วยนะเป็นกำลังใจพี่ไปแล้วโอ้ยโอ้โหโถเอ้ยเอาซะเขินเลยเวลาขึ้นเนี่ยคือซ้ายจับราวบันไดก็ได้นะครับขวาจับผมเล่นแปดหรือเดินตามสบายก็ได้ครับคือห่วงเนี่ยมันจะตีไงถ้าไม่จับห่วงตีหำมีเหรอใช่ใช่เนี่ยเสียวละชั้นนี้ผมเสียวละโอ้ยผมเสียวละตอนนี้ผมหน้าซีดละบอกเลยผมหน้าซีดละจะเอาทางไหนครับจะเอาลงทางดิ่งหรือว่าลงหน้าผาฝั่งหน้าผาได้ครับได้ผมคิดไม่ต่างกับน้องเขานะเออนี่กูเสียวแล้วเนี่ยใจเฉยๆเนี่ยกลัวละกูกลัวละงั้นอยู่อย่างนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขึ้นมารับอย่าปล่อยหรืออย่าจับนะอย่าปล่อยอย่าจวดเมื่อกี้บอกอย่าจวดไม่รู้ปล่อยหรือจับทิวประกอบเลยกูว่ารีแอคมึงก็น่าสนใจผมจะไม่มองอะไรทั้งสิ้นเราจะมองไปที่ฟ้าดีกว่าพี่ว่าตอนนี้ขาสั่นเคยแล้วแหละแต่ว่ามันก็แล้วมึงดูกูจะลงแล้วเสียงอะไรเนี่ยดูสิเสียงอะไรเนี่ยพอติดตั้งอุปกรณ์เสร็จไอทีวีกำลังไปเข้าสแตนบายคุณเดินลงนี่พร้อมนะครับพร้อมตลอดเวลาครับค่อยยืนหลังนะครับค่อยยืนหลังนะครับ
โอเคนะครับครับผมนักศึกษาวิชาอาหารว่านธนกฤตครับพร้อมตลอดเวลาครับอันนี้อันนี้เสียวจริงแล้วจะไม่มองแล้วตอนนี้พร้อมพร้อมขายมือขวาขายอยู่ที่โอ้โหขายมือขวาขายอยู่ที่เออดีครับอีกก้าวไปแล้วก้าวไปที่แผ่นไม้ไอ้ทิวนี่น้องๆเขาดู500คนไอ้ทิวขาตึงขาตึงคลายมือขาด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยไปให้ถึงเส้นไปถึงเส้นไปถึงเส้นดูไม่ดูไม่ดูใครแล้วโอ้สูงโอ้โหเสียวชิบหายขอบคุณนะครับโอ้ยเราผ่านหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เห็นในทิวแล้วก็สบายใจขึ้นไม่ยัดเฮ้ยร้อนมือมากเมื่อกี้ผมมองหน้าพี่เขาจะตลอดเป็นสูตรต้องตาเข้าไปเรื่อยๆต้องตาแล้วปล่อยตัวลงมาเสียอาการเหมือนกันนะเมื่อกี้เขาถ่ายเอาไว้ทันหมดเลยนะก็บอกว่าไม่ชอบอีกรอบไหมคะนี่เขาน้องถามอีกรอบไหมคะผมไม่เอาแล้วถ่ายเลยไปได้ไหมโอ้โหไม่เอาแล้วครับกำลังใจสำคัญต้องให้กำลังใจโอ้โหไม่ไหวไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้แล้วเครื่องเล่นยังไม่ค่อยเล่นเลยเห็นพี่โดดลงมาเทใช่ไหมเมื่อกี้มือยังสั่นอยู่เลยเออเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจตรงนี้แล้วกันเอาแล้วมึงสมาธิหน่อยสมาธิอย่าหลุดคอนแทคเก่งนะสนุกนะเฮ้ยค่อยๆเลยคอปเตอร์ร้องอะไรนะครับป๋าเอียอะไรนะครับอ๋อเอียฮี่หรือเปล่าฮะเฮ้ยอันนี้สบายเพื่อนมีฝั่งนู้นอีกมึงสิไปแล้วนี่นั่งเชียร์แล้วนี่เหมือนทำหมันแห้งอยู่เนี่ยเรียบร้อยขอบคุณครับทำไมผมหอบวะเนี่ยผมว่าอย่างนี้การมาฝึกนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยทำให้เรามีวินัยต่อไปได้ใช้แน่นอนได้เอาไปปรับใช้แน่นอนนะครับใช่ครับยอดเยี่ยมครับทุกคนครับวันนี้ไม่ต้องปรบมือให้ผมแล้วหลายทีแล้วปรบมือกับทีมงานครูฝึกทุกท่านสักทีนะครับแล้วก็ป๋าด้วยครับป๋าด้วยนะแล้วใครจะถ่ายรูปกับพี่ว่านไหมเขาถ่ายไปครึ่งกองพันแล้วป๋าป๋าไปอยู่ที่ไหนมาครับตรงนี้นี่ผมคุ้นเคยนะจำได้เลยคือนี่คือเหมือนถ้าตอนเราเข้าค่ายเนี่ยก็เป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็เรียงเรียงกันแบบนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งจะบอกก่อนว่าตอนนี้เต็นท์ของการมาเรียนรอดอมาเข้าค่ายนี่นะอัปเกรดแล้วนะยุคผมนี่แบบยุคพวกเรามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเต็นท์อะไรอะผ้าใบปูก่อนแล้วฝนตกไม่ได้ตอนผมนอนนะคือผมใส่คอมแบทนอนเพราะว่าครูฝึกเนี่ยอยู่ดีเรียกเร็วแล้วใส่ไม่ทันวันแรกผมใส่ไม่ทันโดนซ่อมผมก็ใส่นอนดีกว่ากันพวกงูเงี้ยได้ด้วยงูเออจริงดีกว่าฮะเดี๋ยวดูนี่เต็นท์อัปเกรดนะคือนอนสบายเลยขออนุญาตเปิดนะครับไงพอคุณนอนคุณก็นี่มีมุ้งนะเฮ้ยเฮ้ยมีมุ้งโอเคกันยุงก็คือถ้าเราร้อนก็เปิดโซลมเลยนะเนี่ยคือดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเราไปพูดเรื่องการอาบน้ำอะไรไว้ในเทปมีเพื่อนเมื่อพร้อมใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยทางคุณครูนะคุณครูฝึกหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยไปเดินไปดูก่อนห้องน้ำไม่ใช่มาตักอาบอะไรแบบเมื่อ20ปีที่แล้วนะต้มสบู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอัปเกรดเอานี่แวะนี่ก่อนผ่านพอดีอะไรอะน้ำดื่มนี่มีน้ำกรองให้กินสะอาดสะอาดคุณเอากระติกมาเติมได้เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์สอนมานะถ้ามาคุณมาเข้าค่ายกระติกนี่คุณต้องเป็นแบบเหมือนเพื่อนแท้คุณเลยนะใช่เพื่อนผมเอาไปใส่น้ำแดงเพื่อนแท้มาหลายตัวมดกัดเอวเนี่ยตื่นมานี่โอเคแจ๋วเลยนะครับมีกรองน้ำนะเอออย่างนี้โอเคอร่อยครับสดชื่นใช่ได้สดชื่นแต่ว่าตอนนี้แท้งอยู่กลางแดดนะครับอาจจะเป็นน้ำอุ่นนิดนึงน้ำร้อนเลย เสียงแบบนี้ไม่ใช่แบบมาตักอาบนะโอ้โหนี่มันโอเรนจ์ชาวเวอร์นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะไม่เจอแค่20ปีเองโอ้ยนี่อาบกันสบายใจเฉิบโอ้โหนี่น้ำแรงด้วยโหยอดเลยโอ้แต่ว่าตรงนี้ก็ใช้เหมือนเดิมได้มีระบบยังไม่ได้ยกเลิกนี่ไปหลังหน้าแปรงฟันอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับโอ้อันนี้ห้องน้ำเดิมของนี้โอเคผมชอบห้องน้ำนี้อย่างเงี้ยผมชอบนั่งหย่อนอย่างเงี้ยนั่งสบายสบายแต่ห้องน้ำชมจันทร์นั้นยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วนี่สบายนี่สบายเลยฝั่งนี้ก็อาบได้อีกอาบได้อ
อาบไปอึไปสบายไปนี่ถ้าแรงๆยิงเข้าไปเลยแล้วอยู่นะต้องยิงเข้าไปเลยได้เนี่ยแรงดีได้เออโอเคอยู่นะโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยจบทุกการฝึกฝนผ่านมาทั้งวันการฝึกนี่คือถ้าเกิดคุณมาอย่าง4ซา5วันไงอย่างงี้นะเมื่อก่อนอ่ะวันนึงเบิร์นเป็นพันแคลอรี่นะที่ผมเคยบอกว่าทุกการมาทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นการเรียนรอดอ3ปี4ปีเนี่ยมันเลอะเทอะมั้ยจริงไม่เลอะเทอะนะไม่มีลูกผมอยากเรียนนะฝึกอดทนไม่น่าเชื่อว่าวันนึงกลับมาเนี่ยเรารู้สึกดีนะที่ได้มามีประสบการณ์ที่นี่นะรู้สึกว่าถ้าเลือกอีกก็มานะเพราะว่ามันจำว่าเราเฮ้ยเราเคยฝึกฝนอดทนแล้วเป็นเหมือนกันหมดเลยอาจารย์ผมนับว่าครูฝึกของเรื่องสาวชาติทหารเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะอาจารย์ที่สอนเรามาเป็นอาจารย์เหมือนเรากลับไปโรงเรียนเลยคือเค้าอ่ะไม่ได้ดุขนาดนั้นไม่ดุขนาดนั้นเค้าก็มีแบบแผนของเค้าในการที่จะจะสอนว่าเขาคุมคนจำนวนมากสมัยนั้นเราโซนเด็กๆเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนคือผมเองเนี่ยเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เคียงไปได้ยินมาเหมือนกันเดินกลับผมจำได้เดินกลับแล้วมันเหนื่อยล้ามากแล้วไม่แบบช่วงเย็นละเขาก็ชี้ให้ดูว่ามีนี่เดี๋ยวเราจะเดินผ่านแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์จริงๆซึ่งเราอ่ะไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือขนาดเล็กนั้นได้ซึ่งเนี่ยครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านแล้วว่าเขามีการมอบมีการสร้างมีอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆนะแต่ไม่ใช่อย่างที่ไม่ใช่เรื่องตลกแบบที่เราพูดไปนะอันนี้มาเคลียร์ประเด็นให้ก่อนว่าเขามีการตั้งวางอนุสาวรีย์จริงๆจริงๆครับครับแล้ว20ปีผ่านไปผมว่าที่นี่เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะคือดีขึ้นดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเอาใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยฐานต่างๆสถานีที่ต้องไปเนี่ยมันจะมีความป่ากว่านี้หรืออุปกรณ์เนี่ยบางทีมันก็จะใช้กันมานานจากรุ่นพี่เรารุ่นน้าเราอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบบรีโนเวทมันอะแต่อันนี้คือเราเห็นเลยว่าอุปกรณ์เขาก็เป็นเหล็กทำมาใหม่อย่างเต็นท์อย่างอะไรก็เป็นเต็นท์แบบถือว่าพรีเมียมนะเหมือนคุณไปแคมปิ้งเลยจริงๆวันนี้ผมต้องขอบคุณนะคือเราทำตามสัญญาคุณแล้วนะว่าถ้าเกิดทะลุแสนวิวซึ่งตอนนี้ไป 200,000 กว่าหรือ 300,000 ไม่แน่ใจนะเราก็มาจริงเรามาแล้วนะแล้วถ้าถึงล้านยังไงอ้าวมึงเอาชอบเหลือเกินมันก็จะเป็น2ล้าน3ล้านครับขอบคุณมากๆผมไม่รู้จะไปไหนแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยครูฝึกด้วยที่อำนวยความสะดวกใช่เป็นอย่างมากนะครับคือเห็นไม่รู้ว่าพี่ๆเขาได้ดูรายการหรือเปล่านะเขาถึงให้เรายอมให้เรามาถ่ายคือเราจะบอกเลยว่าพอเรื่องนี้ออกไปเนี่ยทุกคนคิดถึงบรรยากาศในการเข้าค่ายรอดอจริงๆครับก็เลยต้องขออนุญาตมาที่นี่แล้วก็พี่เลขอบคุณมากๆนะครับดูแลเราทั้งวันเลยใช่ครับแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะโหเตรียมมีข้าวมีแกงต้มคงต้มข่าอะไรให้เราอาหารไม่ขาดสักมื้อและรถอำนวยความสะดวกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีโอกาสจะกลับมาอีกแล้วถ้ามีลูกต้องเรียนแน่นอนต้องเรียนนะรอดอวันนี้ต้องพักแล้วล่ะอาบน้ำดีกว่าไข่เหนียวหมดแล้วตอนนี้ลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับช่อง Story Channel Cactus Band วันธุรกิจแฟนเพจนะครับและรายการวิทยุพร้อมเสมอสำหรับคุณทุก EP ครับแต่ตอนนี้ไม่มีแรงเดินเป๋แล้วเจอกันนะ